มาต่อกันที่เรื่องของการลดค่าครองชีพในชีวิตประจําวันของเราบ้างกันบ้างนะครับคืออะไรที่ลดได้ก็จะดีมากๆเลยนะอย่างล่าสุดนะครับในยุคที่ค่าไฟแพงแบบนี้หลายคนก็เริ่มมองหาบ้านที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปจับมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ลงนามความร่วมมือยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อคนไทยมีการให้คำปรึกษาการสร้างบ้านเบอร์5และการบริการทางการเงินพิเศษในโครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขให้กับผู้ประกอบการและก็ประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายรวมถึงขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่านก็ได้บอกนะครับว่าได้ดำเนินโครงการบ้านเบอร์5มาตั้งแต่ปี2560ใช้เกณฑ์ในการออกแบบนะครับการใช้วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและนวัตกรรมการจัดการพลังงานมีแบบบ้านเบอร์5นะครับจำนวน61แบบสร้างเสร็จแล้ว 5,400 หลังช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ44ล้านบาทต่อปีนะครับส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับบ้านทั่วๆไปและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ประมาณ 5,300 ตันต่อปีครับส่วนนายวิทยาแสนภักดีรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็บอกว่าธอส.พร้อมสนับสนุนการให้สินเชื่อบ้านประหยัดพลังงานกับผู้ประกอบการและก็ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้สามารถซื้อหรือว่าสร้างบ้านประหยัดพลังงานเรียกว่าบ้านเบอร์5ภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขของธนาคารรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยประสิทธิภาพสูงกับประชาชนปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดอนุมัติสินเชื่อมีกว่า 13,000 ล้านบาทปีนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองอันนี้เรามีแบบบ้านให้กับลูกค้าให้เขาสามารถใช้แบบบ้านของธอส.เนี่ยมายื่นกู้ได้เลยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่วันนี้ที่เรามา MOU กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับเรามาจับมือกับการไฟฟ้าเพื่อให้การไฟฟ้าเนี่ยไปตรวจประเมินหมู่บ้านจัดสรรที่เขามีแบบบ้านที่เป็นสลากบ้านเบอร์5นะฮะที่กพ.ก็จะออกเซอร์วิสเคสให้เราก็จะไปรับลูกค้ารายย่อยของเขามาเป็นโพสต์ไฟแนนซ์ให้กับลูกบ้านของเขานะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสริมกันเป็นการซินเนจี้กันระหว่างรัฐวิสาหกิจด้วยกันนะครับทางนี้นะครับทางกฟผ.และทางธอส.ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงานภายใต้ความร่วมมือ3ปีนะครับรวมแล้วนะ 5,000 หลังซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานของประเทศได้ประมาณ 32.5 ล้านหน่วยต่อปีหรือ130ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับประมาณ 14,600 ตันต่อปีโดยปีนี้นะครับทางธอส.จะปล่อยวงเงินสินเชื่อไม่จำกัดคาดว่าดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ซึ่งต่ำกว่าลูกค้าทั่วไปและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการเข้าร่วมโครงการนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ผลิตภาพสูงเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกันกับทุกภาคส่วนมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมยั่งยืนครับ